โดยประชาชนที่เดินทางไปนะคะมีทั้งจากพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงทางเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้อำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าคิวรอตามมาตรการเว้นระยะห่างแล้วก็แจกเอกสารให้ประชาชนกรอกข้อมูลเพื่อให้เกิดความรวดเร็วก่อนที่จะได้พบกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่มารับเรื่องแล้วก็ให้คำปรึกษาส่วนใหญ่พบว่าผู้ที่ไปยื่นทบทวนสิทธิ์มีปัญหาเรื่องกรอกเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องระบบแจ้งว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเลขบัญชีไม่ถูกต้องบางคนยื่นหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จขณะที่บางคนไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบที่ลงทะเบียนได้นะคะไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะคะไปฟังความรู้สึกของผู้ที่เดินทางไปยื่นร้องทุกข์ที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะทำเรื่องมา3เที่ยวแล้วไม่ผ่านผมก็เลยมาเองวันนี้วันสุดท้ายแล้วในระบบมันบอกว่าอะไรไปตอนแรกบอกบัตรประชาชนไม่ตรงโอ้ยไอ้เบอร์โทรศัพท์ไม่ตรงครั้งแรกครั้งที่สองทำแล้วตรวจสอบรอตรวจสอบผมรอเป็นเดือนตรวจสอบอย่างเดียวพวกเขาดูสามเหลี่ยมเขาบอกว่าได้แต่ไม่ผลสุดท้ายวันที่10เมื่อกี้บอกไม่ได้ผมก็เลยทำเรื่องมาใหม่วันที่7บอกไม่ได้ผมทำวันที่10เรื่องมาใหม่ก็เงียบผมก็เลยมาเองให้เพื่อนลงอ่ะผมไม่ค่อยเก่งคนที่มีโทรศัพท์อ่ะเขามีอ่ะเขาก็ทำได้เร็วเลยไอ้เราไม่มีเราก็ไม่มีไม่ได้ไม่อะไรไม่รู้แล้วเราเคยลงทะเบียนไหมจ๊ะไม่เพิ่งเนี่ยให้ใครลงให้ไหมหรือว่ามาอ๋อให้หลานลงแต่มันเด้งขึ้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะที่จะเปิดให้ประชาชนเดินทางไปยื่นร้องทุกข์นะคะที่กระทรวงการที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะแต่ว่ากระทรวงการคลังได้ขยายเวลารับเรื่องโดยให้ไปยื่นกับธนาคารของรัฐแทนคือธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดให้ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่18ถึง29พฤษภาคมตามวันและเวลาราชการค่ะ